ลองให้ดูซะหน่อยเนาะนี่ก็ไม่ถึงลองดูที่เห็นไหมครับค่อนข้างเนี่ยแล้วขยายพันธุ์เราพูดถึงขยายพันธุ์ก่อนลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กับกอไผ่กราซิลิสครับบางคนเรียกว่าไผ่ด้ำไม้กวาดก็ได้บางคนเรียกนีออนก็มีบางคนเรียกว่าไผ่อะไรกอแก้วก็เคยได้ยินนะตัวเดียวกันนะครับทีนี้เราก็อาศัยชื่อของมันเองนะครับส่วนชื่อของมันจริงๆคือแบมบูซาเทคทิลิสกราซิลิสนะครับถ้าเป็นชื่อสามัญอังกฤษเขาเรียกว่าเกรทฟูลแบมบูหรือว่าสเลนเดอร์วิปเวอร์ก็ได้นะครับนี่คือหน้าตาของเขาเนี่ยครับอันนู้นไม่ใช่นะนี่อันนี้ใช่แล้วเนี่ยอาจจะนี่ดูลำนี่ใช่นะเนี่ยนี่ไม่ได้ตัดยอดนะหน้าตาจะแบบนี้เลยนะครับมันปลูกแทรกลงไปในซังหม่นก็มีนะกอนั่นก็ใช่ทีนี้เวลาเราจะเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเอาใช้ประโยชน์ได้เยอะเลย1เอาไปทำระแนงไม้ระแนงที่เขาเป็นระแนงหลังคาเนี่ยมันเป็นลำขนาดเล็กเวลาเราจะใช้งานเนี่ยลำขนาดนี้ครับนี่แต่มันไม่ได้อยู่ขนาดนี้ตลอดชั่วชีวิตนะของบ้านลุงนี่ขนาดนี้ดูมือนี่ที่ตรงหนองชะอมนะคืออันนั้นเป็น10ปีแล้วก็ดูแลดีมันก็จะโตไปเรื่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราดูในขนาดเนี้ยเราก็เลือกเอาขนาดนี้เห็นมั้ยนี่ขนาดนี้ก็ประมาณจะว่า1นิ้วไม่ถึงหรอกนะครับอันนี้ประมาณ6หุ่นนะ6หุ่นได้เนี่ยโดยประมาณ4หุ่นได้20มิลนะครับลำตรงไม่รกเลยล่ะครับแล้วก็ลักษณะเด่นที่ชอบมากๆหลายคนก็อาจจะชอบเหมือนลุงก็ได้คือทนแรงไอ้ตัวนี้ยิ่งแรงยิ่งโอ้โหทนมากมันเป็นไผ่ที่ประหลาดคือทนมากๆเลยเขาเอาไปทำอะไรได้ทำด้ามไม้กวาดได้เอาไปประดับได้เอาไปเรื่องอะไรอีกเป็นไผ่ที่ใช้ขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็ลุงกำลังมองเรื่องชิงช้าเนี่ยชิงช้าก็น่าจะได้นะลำชิงช้าแทนไม้ที่เขาเรียกว่าหวายนะครับนี่ลำขนาดนี้นะจะค่อนข้างจะว่าหนาไหมค่อนข้างนะแข็งลองให้ดูซะหน่อยเนาะนี่ก็ไม่ถึงลองดูที่เห็นไหมครับค่อนข้างเนี่ยแล้วขยายพันธุ์เราพูดถึงขยายพันธุ์ก่อนอันนี้สาธยายไปหมดแล้วเนาะเรื่องของต้นพันธุ์นะทีนี้ลองดูลักษณะนะเขาจะมีซอกมีขนตรงนี้ให้รู้จักก่อนไหนตัวนี้นะมันแปลกๆดีนะใบอันนี้คือสภาพกอที่ปลูกมาประมาณ3ปีครับปลูกจากกิ่งตอนนะจริงๆมันปลูกได้2แบบจากเง่าก็ได้กิ่งตอนก็ได้กิ่งตอนก็จะช้ากว่าเง่าหน่อยนะครับแต่นี้เราก็ปลูกแล้วไอ้ข้อดีของเขานะย้ำแล้วย้ำอีกอันนี้ทนแรงครับแต่น้ำท่วมไม่ค่อยทนแรงนี่ทนมากเลยนะครับนี่มาดูสวยเลยครับทรงของเขาลำใหญ่แต่คำว่าใหญ่นี่คือประมาณ4หุ่น6หุ่นนะเผื่อบางใครบางท่านไอ้หุ่นมันคืออะไร20มิล25มิลอย่างนั้นแล้วกันนะ20มิล4หุ่น25มิล6หุ่นนี่ประมาณนี้นะ6หุ่นก็คือครึ่งนิ้วนี่อย่างนี้ยัง4หุ่นอยู่นี่แล้วดูการขยายพันธุ์มาเห็นแล้วก็บอกไปเลยดีกว่านี่ขยายพันธุ์ดูเองกันตอนนะดูรากดีตัดละโอ้โหหนาบึกนี่ดูหนามั้ยแข็งคุณแม่บ้านเขาเอาไปทำราวตากผ้าโอ้โหชอบใจมากเลยตัวเนี้ยมันหนาดีนะครับดูดีรากเขาดีมันแกร่งอ่ะตัวนี้คือถ้าเกิดไปปลูกอย่างกับภาคใต้ไม่แน่ใจนะมันจะแกร่งเท่านี้ไหมเพราะว่าทางโน้นเนี่ยโตดีมากแต่ว่ามันน่าจะความแข็งแรงอาจจะน้อยนิดนึงก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนี่โอ้โหดูนะทีนี้เวลาเราพูดถึงลักษณะทั่วไปแล้วนะนอกกินได้ไหมมันก็ไม่น่าจะอร่อยมั้งเพราะว่าดูแล้วนี่หนอเขานี่มันชูดขึ้นมาแล้วนะนี่หน้านี้แห้งแล้งครับนี่ดูหนอหน่อยก็ได้นะครับนี่หนอแห้งแล้งหน่อยนี่กำลังหนอที่บินออกมาหนอบินก็คือหนอที่สูงนะนะครับนี่เห็นไหมครับนี่แห้งแล้วเหี่ยวแล้วอันนี้เราก็ขยายพันธุ์โดยการตอนได้ทีนี้กำลังจะขุดเง่าอีกแบบนึงขุดเง่าครับนี่ครับนี่ครับเราก็ตัดออกมาอย่างนี้นะเอาไว้ในร่มก่อน
กลัวมันจะโดนแดดแล้วมันจะตายซะก่อนนะอ้าวทีนี้ลุงก็จะขุดแล้วครับขุดยังไงทีนี้เราจะขุดเง่าครับมาลองดูนะอันนี้จะลึกนิดนึงนี่ตอนช่วงหน้าน้ำนี่มันน้ำมันเยิ้มนะเนี่ยล่าหน้าแรงๆก็ดินมันก็ขุดลึกหน่อยนี่นี่ยังไม่ได้ตัดแกนตัดแกนก่อนทำได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งตอนเสร็จแล้วก็ขุดเง่าไปด้วยเนี่ยถึงจะดีที่สุดนะนี่โอ้โหรากดีๆนั่นเลยเห็นไหมนี่มันติดง่ายเลยนี่ติดหมดเลยรากมากเลยรากน้อยแค่นั้นเองรากน้อยได้รากมากแค่นั้นเองเห็นไหมครับลุงคมฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้รู้จักไผ่กราซิลิสครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ